Welcome to Bali. Just like that. เจอกันนะคะที่ช่องเอมมี่กิตยาอีกแล้วนะจ๊ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มากันแบบหน้าแบบเปื่อยๆนะคะตอนนี้เนี่ยแอมมาอยู่นะคะที่แอร์พอร์ตนะคะซึ่งวันนี้เราจะบินไปบาหลีกันนะจ๊ะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณตีห้าทุกคนไม่ใช่ตีห้าดิ what time is it 4:30 ตีสี่ครึ่งนะคะตอนนี้ก็คือมานั่งกินข้าวนะคะหิวข้าวมากตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นเครื่องแต่ว่าเวลามันเหลืออยู่นี่ก็คือกิจกรรมที่เรานั่งทำเล็บจ้ะเก๋ทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงที่แอร์พอร์ตอินโดนีเซียแล้วนะจ๊ะซึ่งจะบอกว่าที่นี่นะคะนักต่างนักท่องเที่ยวเนี่ยน้อยมากนะเพราะว่าคุณแฟนแอบคุยกับอิมิเกชันนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้คนมาเที่ยวน้อยมากแล้วบาหลีก็คือเงียบมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเงียบของเขาเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงนะที่นี่ก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะจ๊ะตอนนี้นะคะเรากำลังเข้าโรงแรมแล้วอันนี้ก็คือทางเข้าโรงแรมทุกคนตอนนี้เรากำลังกลัวว่าเฮ้ยเรามาถูกมาผิดวะแต่คือในแมป Google Map มันบอกทางนี้จะบอกว่ามาถึงที่พักแล้วแต่คือไม่ได้ถ่ายล็อบบี้มาให้ดูเพราะมันหล่อนมากทุกคนงงมากแต่ว่าพอเข้าถึงห้องพักแล้วนะคะคือโอเคนี่เป็นสระว่ายน้ำนะคะเป็นพูลเนาะแล้วก็เป็นห้องแบบนี้นะแล้วก็อันนี้จะมีมุมสำหรับออกกำลังกายด้วยเฮ้ยที่นี่คือแปลกมากทุกคนทุกคนจะบอกว่าเพิ่งตื่นนะเมื่อกี้ก็คือไปนอนหลับมาแล้วไม่ไหวเหนื่อยนะคะเพราะว่ามาถึงนี่เราเป็นเมนคือตอนแรกอะตั้งใจว่าบุ๊กที่นี่ไวนะคะเพราะว่ามันมีสระน้ำก็เลยกะว่าจะเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่มาถึงเราเป็นเมนแล้วมาถึงยิ่งแล้วใหญ่คือนี่จ้ะฝนตกและตกหนักมากเลยนะคะก็เลยคิดอยู่ว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ออกไปตอนเย็นกลางคืนหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดฝนหายตกนะคะเราน่าจะออกไปข้างนอกนะทำไมเป็นแบบนี้ดึงอีเวนต์เกมคือจะบอกว่าทางมันน่ากลัวมากเลยอะมันเป็นทางเปลี่ยวๆเล็กๆอ่ะแล้วเราต้องเดินออกไปข้างนอกไกลเหมือนกันนะคะกว่าจะแบบเดินลัดไปกินข้าวได้ก็นี่ก็ถือว่าเป็นการมาบาหลีครั้งแรกที่แบบคือจะบอกที่เนี่ยแอบหลอนๆนิดนึงนะคือทุกหน้าบ้านเขาจะมีอะไรแบบนี้หมดเลยถ้าไม่เป็นรูปปั้นอันนี้ก็เป็นรูปปั้นหมาแบบเขี้ยวใหญ่ๆหรือไม่งั้นก็เป็นรูปปั้นแบบพระแบบนี้ทุกคนลายล้อมไปตามทางที่เราเดินอ่ะเฮ้ยทำไมคนอื่นเขามาบาหลีกันแล้วเขาดูไม่ค่อยน่ากลัวเขาดูตื่นเต้นแต่ทำไมเราดูมาแล้วมันดูยังไงไม่รู้วะ มาแล้วนะคะจานแรกซึ่งเป็นแป้งนะแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นซอสที่ไม่เผ็ดมากอันนี้เผ็ดปานกลางแล้วก็เนี้ยเผ็ดที่สุดนะคะก็เลยอยากลองว่าเผ็ดที่สุดของเขาเนี่ยจะเผ็ดแค่ไหนนะคะคนไทยจะกินได้เปล่านั้นต้องดูกันนะจ๊ะก็เผ็ดนะเหมือนแบบพริกเผาบ้านเราอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบเผ็ดขนาดนั้นคนดีมากคนดีคนเดิมตักพริกให้ฉันจ้าเห็นว่าฉันชอบกินพริกก็เลยตักพริกให้ใหญ่เลยจ้าจะบอกว่าอันนี้อร่อยมากเลยเป็นหมูชื่อฟงหมูกินข้าวไปมื้อนี้1ล้านทุกคน1ล้านโอ้พระเจ้าจอดแต่ว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทตอนนี้มาอีกที่นึงนะคะเย้กู๊ดมอร์นิ่งนะคะทุกคนซึ่งสำหรับเช้านี้นะคะวันนี้เนี่ย
แดดออกแรงมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยน่าจะออกไปข้างนอกแบบไปนั่งกินกาแฟหรือไปนั่งชิลนะก็ก่อนออกนอกบ้านนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะทากันแดดก่อนเลยนะเพราะว่าคิดว่าวันนี้น่าจะออกไปอยู่ข้างนอกทั้งวันนะคะวันนี้เนี่ยแอมจะเลือกใช้นะคะเป็นกันแดดของนี่เลยกันแดดซันชิลซึ่งอันนี้เนี่ยคะจะเป็นกันแดด SPF 50 PA 4 เลยนะจ๊ะแอมจะใช้นะคะเป็นขนาดใหญ่ซึ่งจริงๆเนี่ยเขาจะมีขนาดเล็กด้วยนะเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อกันแดดโลชั่นนะคะบางเบานะแล้วก็เขาจะเป็นกันแดดที่แป๊บเดียวแล้วจะทำให้ผิวอะแห้งซึมไปเลยนะแล้วก็เป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อนะคะถึง4ชั่วโมงด้วยกันนะถ้าแบบนี้ไปนะคะจะไม่ทำให้หน้าวอกหรือว่าหน้าลอยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผิวแทนก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ผิวมันนะหรือผิวแห้งก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะแอมก็จะทากันแดดไปเลยนะคะแอมใช้แล้วแอมชอบนะเพราะว่าใช้แล้วหน้าไม่มันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเทคโนโลยีช่วยล็อกนะคะค่า SPF ไว้ในแคปซูลไมโครนะคะแล้วก็จะแตกนะเมื่อสัมผัสนะคะกับผิวเรานะก็จะช่วยป้องกันนะคะทั้ง UVA แล้วก็ UVB ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาจะช่วยป้องกันผิวนะจากแสงสีฟ้านะคะเช่นเวลาที่เราเล่นมือถือหรือว่าเล่นคอมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยป้องกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่ใครไปทำกิจกรรมกลางแดดเช่นออกกำลังกายนะคะหรือว่าไปทำกิจกรรมที่มันแบบโดนน้ำอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเขาจะกันน้ำกันเหงื่อด้วยทุกคนซึ่งกันแดดโลชั่นอันนี้นะคะราคาเนี่ยไม่แรงด้วยนะอย่างหลอดใหญ่ที่แอมถืออยู่เนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่690 บาทนะคะขนาด100 มล.นะแต่ว่าเขาจะมีเป็นขนาดเล็ง30 มล.นะคะราคา320 บาทเท่านั้นเองนะคะราคาไม่แรงด้วยนะแล้วก็เขาสามารถใช้ได้แม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะว่าเขาจะไม่มีน้ำหอมไม่มีสีไม่มีพาราเบนนะคะหรือว่าสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแนะนำนะว่าให้พกติดตัวก็ดีนะคะเป็นขนาดเล็กเนาะเพราะว่าเราสามารถทาทับเมคอัพนะคะหรือว่าทาระหว่างวันได้นะเพราะว่าไม่ทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะรู้สึกเหนียวเหนินอะอันนี้เนี่ยเขาจะมีขายในเพจของเขานะคะเดี๋ยวแอมจะแปะเพจไว้ให้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปดูได้นะคะทั้งใน Lazada นะคะแล้วก็ Shopee ด้วยนะเขาจะมีขายแบบหลายช่องทางทุกคนก็เป็นลักษณะหลอดแบบนี้เลยนะจ๊ะโอเคทากันแดดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแอมน่าจะไลฟ์แต่งหน้านะคะช่วงนี้แอมทำแบบไลฟ์แต่งหน้าค่อนข้างบ่อยนะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะใน Facebook Page แล้วก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้ะที่มาเนี่ยเพราะว่าเห็นรีวิวประมาณ1,000 กว่ารีวิวนะคะก็เลยมานี่ก็คือร้านนะคะที่เรามากินนะคะซึ่งรีวิวเนี่ย1,000 กว่ารีวิวเลยนะคะแล้วก็เมนูเขาอ่ะก็มีเยอะพอสมควรเลยนะคะตอนนี้นะคะฝนเลิกตกเราก็ออกมาเดินเล่นนะซึ่งที่นี่เขาก็จะเป็นถนนแบบว่าให้เราเดินนะคะจะมีของเรื่อยๆนะพวกร้านต่างๆนะคะก็จะเป็นแบบร้านข้างทางแบบนี้เลยนะบอกว่าให้เขาเลือกชุดให้ What you gonna pick for me Why so no one can see me เขาบอกว่าให้ใส่แบบนี้จะได้ไม่ต้องมีใครเห็น Thank you anything like anything else yeah. for what your head. My head I don't know what to do โอ้ให้ใส่หัว No it's a shirt big เรามาอีกร้านนึงนะจ๊ะวันนี้เราจะกินให้จัดๆไปเลยจ้ะอันนี้เป็นชื่อว่าบลิงบลิงนะคะร้านนี้ชื่อจินเจอร์มูนนะคะแล้วก็อีกค็อกเทลหนึ่งจะเป็นอันนี้เลยเริ่มตั้งแต่หัววันนะจ๊ะแปลกๆเรามาคือมันแบบเงียบมากคนเงียบจริงอะไรจริงโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะย้ายโรงแรมกันนะเมื่อกี้ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะเดี๋ยวจะทาครีมกันแดดก่อนแล้วก็ใช้อันเดิมเลยนะคะกันแดดซันชิลอันนี้ก็จะเป็นแบบกันแดดซึ่งจะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยทากันแดดอันนี้ออกไปทั้งวันก็คือหน้าไม่มันเลยนะแล้วก็ใช้รองพื้นที่คุมมันด้วยนะคะผสมกันเนาะซึ่งเอาจริงๆว่าถ้าเกิดใครแบบจะไปทะเลหรือว่าใครทำแอคทิวิตี้ที่มันเหงื่อออกเยอะอะแนะนำนะเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะแบบว่าเป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อเนาะแล้วก็ทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาย้ายโรงแรมนะเรามาพักกันที่ W นะคะเดี๋ยวจะพาดูนะคะรูมทัวร์ซึ่งบอกเลยนะคะว่าที่เนี้ย exclusive มากๆนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยเรียกว่าเป็นท็อปเลยนะของที่นี่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นไงนี่ก็จะเป็น private pool สวยมากทุกคน
มากเลยอ่ะรู้สึกชอบเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะคะเราน่าจะออกไปนั่งชิลๆกันที่บ้านนะให้ดูสภาพหน้าตอนนี้คือจะบอกว่ากันแดดอันที่แอมใช้อ่ะมันดีมากคนคือใช้แล้วแบบหน้าไม่มันเลยอ่ะอันนี้คือแบบโดนแดดโดนอะไรก็ไม่มันตอนนี้นะคะเราก็ออกมาข้างนอกแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนั่งชิลที่บาร์กันนะคะใช่ไหมคะที่รักใช่ใช่ you understand what I'm saying no absolutely no ไม่เข้าใจเออยังไม่เข้าใจตอนนี้เรามาที่อีกที่หนึ่งนะคะชื่อว่า Potato Head นะซึ่งที่นี่ก็เป็นที่อีกที่หนึ่งนะคะที่ดังที่ห้ามพลาดที่สุดนะเวลามาบาหลีใครออนแซนเก่งๆสอนพี่ออนแซนต้องเสียปกติออนแซนไม่ค่อยเก่งเลยพี่รักออนหน่อยเงาเงาเอาเงาคนจะบอกว่าตอนนี้เรากำลังจะไปนั่งเรือนะคะเพื่อจะไปเกาะ นะแต่ว่าเมื่อกี้คุยกับคนขับรถนะคะว่าทำไมแบบที่นี่ไม่มีคนจีนเลยคือแบบไม่มีเลยไม่เห็นคนจีนเลยเขาก็เลยบอกว่าที่บาหลีอินโดนีเซียเนี่ยเขาแบบไม่ให้คนจีนบินมาที่นี่นะคะคือปิดไม่ให้บินไปที่นู่นแล้วก็ไม่ให้บินมาที่ประเทศเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าปลอดภัยนะแล้วก็มีบางประเทศนะคะที่ต้องสุ่มเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้บินมาที่นี่เหมือนกันนะคะน้ำทะเลคือใสมากทุกคนดูดิมันใสมากใสจนแบบเห็นทุกอย่างทุกคนตอนนี้นะคะเราลงจากรถมาแล้วนะหลังจากที่เรานั่งประมาณ1ชั่วโมงได้นะคะซึ่งกำลังจะเดินไปที่หนึ่งนะคะเป็นจุดถ่ายรูปนะที่คนมาเยอะมากๆอันนี้นะคะคือจุดที่คนมาถ่ายรูปกันมันสวยมากเลยทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะเก็บภาพเอาไว้มันสวยมากจริงอุ้ยหมี่โกเลงคือจะบอกว่าชอบกินหมี่โกเลงมากกินทุกวันก็ไม่เบื่อส่วนอันนี้นะคะนาซิโกเลงน่าจะเป็นข้าวผัดไรซ์เวอร์ชันและนี่จะก็นั่งอยู่ติดทะเลแบบนี้เลยจ้าอากาศดีเวอร์ทุกคนเรามาอีกที่หนึ่งนะคะซิ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นชายหาดนะอีกชายหาดหนึ่งนะคะก็จะมีแบบว่านักท่องเที่ยวนะมาเที่ยวกันนะคะแล้วก็จะมีที่ให้เรานั่งชิลนะแบบนั่งชิลกินกาแฟอะไรแถวนู้นนะคะจะบอกว่าที่นี่ก็คือโลโก้สุดอะไรสุดทุกคนเพราะว่านี่จ้ะแล้วมะพร้าวก็คือลูกใหญ่มากนะคะดีดีเป็นร้านแบบนี้ร้านเหมือนแบบแถวอะไรอะต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ปกตินะเมื่อกี้มีคนแบบว่านั่งเต็มร้านเลยนะกินเหล้ากินเบียร์กันโง่แง่แต่ตอนนี้ก็ออกไปหมดแล้วนะคะซึ่งหน้าตาเนี่ยอาจจะดูเหมือนคนเพิ่งตื่นก็เพิ่งตื่นนี่แหละตื่นหัวกระตึงกระตึงแล้วใครเขาพาให้เลยเขาพาคนนี้ทุกคนตอนนี้คือเรามาถึงแล้วนะแต่คือเวลาลงเรือนะคะก็คือต้องลงแบบนี้แล้วคือที่ฮากว่าก็คือนี่จ้ะใส่กางเกงขายาวจ้ะลงซ้ำเข้าไปทุกคนจะบอกว่ามันเป็นทริปที่แบบบันเทิงลืมใจมากเอาจริงตอนนี้นะคะเรามากันที่ตลาดนะเป็นตลาดที่เขาอะจะขายแบบว่าพวกซีฟู้ดเป็นโลโก้มากๆเลยนะซึ่งแอมอยากกินแบบโลโก้ทุกคนอาหารมาแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คืออาหารแบบพื้นเมืองเลยนะคะซีฟู้ดยั่วๆจ้ะแล้วก็มีผัดผักเล็กน้อยนะจ๊ะถ้าเกิดใครนะคะที่มาเที่ยวบาหลีเองนะเช่นแบบว่าไม่ได้มากับทัวร์อะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวแอมจะแปะเพจนะแล้วก็ LINE นะคะของทัวร์ที่แอมมาไว้ให้นะเพราะว่ามันเป็นทัวร์แบบ private คือมา2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า4คนก็ได้เช่นกันราคาไม่แพงนะแล้วก็บริการดีมากนะอันนี้คือประทับใจแล้วก็แอมบอกเขาว่าแอมหิวข้าวใช่ป่ะคือแอมอยากกินอะไรที่มันเป็นโลคอลอันเนี้ยเขาก็พามาด้วยนะคะก็คือดีบริการตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะอร่อยอ่ะ Good morning นะคะทุกคนซึ่งเช้านี้นะคะเราตื่นเช้ามากนะเพราะว่านั่นไงนาฬิกาปลุกแล้วนะจ๊ะคือจะบอกว่าเช้านี้เราตื่นเช้ามากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบินกลับแล้วแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะเพราะว่าฝนตกแล้วก็เหนื่อยก็เลยน็อกนะคะแต่ว่าเมื่อคืนก่อนนอนนะคะแอมจัดนี่เลยจ้า
อามารีไฟเบอร์ก่อนนอนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้ออกไปไหนนะคะจะบอกว่าพอตื่นเช้ามาเนี่ยก็คือถ่ายคล่องปลื้มนะคะพุงเรียบไปเลยนะคะจากเรากินแบบหนักๆจุกๆนะจ๊ะก็ถ้าเกิดใครนะคะที่เวลาเดินทางนะคะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นไฟเบอร์แบรนด์นั่นเองนะคะกินจริงนะคะกินมานานมากแล้วนะคะนี่คือสาเหตุว่าทำไมกินเยอะแต่ไม่อ้วนนะจ๊ะแล้วก็เช้านี้นะคะเราจะไม่แต่งหน้านะเพราะว่าแอบขี้เกียจนิดนึงนะคะอาจจะลงสกินแคร์เบาๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แอมเดินทางแอมจะชอบพกเป็นพวกสกินแคร์อันเล็กๆอะค่ะสำหรับเดินทางโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าขี้เกียจพกอันใหญ่ทุกคนนี่แอมก็จะใช้นะคะเป็นเซรั่มนะคะวิตามินซีเนาะใช้แค่ดรอปเดียวพอทาเซรั่มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะทาแค่กันแดดพอนะแอมจะใช้อันเดิมเลยนะคะกันแดดซันชิลซึ่งอันนี้เนี่ยแอมใช้เมื่อวานด้วยนะที่เราแบบว่าไปออกแดดออกทะเลกันนะคะแล้วก็กลับมาก็หน้าก็ไม่ดำนะหน้าก็ยังสว่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นี้เนี่ยเป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อนะคะถ้าเกิดใครสนใจเหมือนที่ยักกันไปนะคะเขามีที่เพจของเขานะคะแล้วก็มีใน Shopee แล้วก็ Lazada ด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวน่าจะไปเก็บของแล้วก็กลับแล้วนะคะสำหรับทริปนี้นะคะก็เป็นทริปบาหลีหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้แอมทำคลิปอะไรพาไปเที่ยวไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าไม่ไปประเทศซุ่มเสียงที่เป็นโควิดนะ ไปแล้วนะใช่ไหมบิ๊กบ๊ายบายบ๊ายบาย